พอร์เจอร์ณวัฒน์สวนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่1แนะไปตั้งเวทีเองบันเทิงวันที่27ตุลาคม2567 17:41 น.อะไรทำให้เพอร์เจอร์ขนาดนี้ณวัฒน์สวนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่1แนะนำไปตั้งเวทีประกวดเองไม่เสียใจที่ให้โอกาสแล้วแต่ไม่รับแชร์หลังเวทีมีปัญหามากหลังจากที่บอสนวัฒน์ณวัฒน์อิสระไกรศีลตั้งโต๊ะแถลงข่าวดราม่าการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้ามาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปณวัฒน์แจ้งชัดชัดสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูณวัฒน์ตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอโดยช่วงหนึ่งบอสนวัฒน์ได้เผยว่าตนยังเก็บพื้นที่รองอันดับ2ไว้ให้มิสแกรนด์เมียนมายังไม่หาใครแทนยังคงเดินสายกันแบบนี้เพราะสักวันที่น้องตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอมอและอยู่กับความจริงน้องก็กลับมาได้ส่วนสำหรับเอ็นดีคนนี้ยกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์และขอแบนตลอดชีวิตก่อนที่ต่อมาแปดมิสแกรนด์เมียนมาไลฟ์สดสวนกลับทันทีว่าไม่ขอรับตำแหน่งเนื่องจากเอ็นดีและทีมเชื่อว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมและตั้งข้อสงสัยถึงตำแหน่งพิเศษอย่างป๊อปปูล่าโหวตและคันทรีไตเติลที่คิดว่าตัวเองควรได้รางวัลฉันไม่ได้ต้องการตำแหน่งรองอันดับ2และไม่ต้องการให้เก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้เพราะต้องการมาเพื่อเป็นที่1และเชื่อว่าควรได้รับตำแหน่งที่สูงกว่านี้แทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาไลฟ์ไม่ขอรับตำแหน่งเพราะมาเพื่อเป็นที่1แตดไลฟ์ไม่ขอรับตำแหน่งไม่ต้องเก็บไว้ให้ควรได้ตำแหน่งดีกว่านี้ประกาศเคียงข้างเอ็นดีและทันทีหลังจบไลฟ์ของมิสแกรนด์เมียนมาผู้สื่อข่าวที่ไปร่วมงานแถลงข่าวของบอสนนวัฒน์ได้รายงานว่าได้สอบถามกับทางบอสนวัฒน์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายไม่ขอรับตำแหน่งโดยบอสนวัฒน์บอกว่าขอไปฟังรายละเอียดอีกทีให้ครบถ้วนแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งคือสำคัญตอนเนี้ยเขายังมั่นใจว่าป๊อปปูล่าโหวตน่าจะเป็นของเขา Country of the Yearของเขาแล้วก็ National Costume ก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก็จะต้องเป็นทุกอย่างของเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงความจริงก็คือ National Costume ให้ทางบ้านโหวตเข้ามา10กรรมการอีก10แล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้า5กรรมการเข้ามา5แล้วเป็น10คนสุดท้ายแล้วกรรมการเลือกเป็นใครก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาที่อยู่บน Facebook แล้วเขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้15คนสุดท้ายกรรมการ5คนสุดท้ายและลบทุกอย่างทิ้งให้เหลือ10แล้วเลือกแค่3นี่คือกติกาที่มาตรฐานทำกันทุกปีส่วนป๊อปปูล่าโหวตเขาเป็นอันดับ3คอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วที่เขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นแต่มันอาจจะเป็นฟอลโล่เดิมต้องนิวฟอลโล่เท่านั้นไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเครื่องติ๊กออโตเมติกทันทีที่กดใหม่มันจะเข้าถ้าไม่กดใหม่มันก็จะไม่เข้าคือชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนและเขาอยากจะเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้แต่ถ้าเขาขอดูหลักฐานต่างๆจะดูอะไรล่ะมีทุกอย่างซึ่งอ่านกติกาก็ได้มันบอกทุกอย่าง
ไม่มีอะไรซับซ้อนชุดประจำชาติก็บอกกติกาแล้วเขาจะมาชนะชุดประจำชาติได้ไงในเมื่อชุดประจำชาติเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์มีแค่ม้าตัวเดียวมันจะเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไงแล้วอาการเหมือนผีเข้ามันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงแล้วเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆของมวลชนชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดไม่รู้ว่าเขาไปวางอีท่าไหนยังไงมีน้องนางงามคนหนึ่งเดินผ่านชุดอาจจะเดินข้ามนิดหน่อยเขาลงไปชักดิ้นชักงอเราต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบชุดด้วยตัวเองนี่คือเรื่องบ้าบอหลังเวทีมหาศาลที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่อยากจะพูดมากเพราะฉะนั้นหนูถ้าคุณเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ชุดประจำชาติมันไม่คอมพลีทไม่มีทางได้ที่หนึ่งถามว่าเสียใจไหมอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วแต่ไม่รับผมไม่เสียใจผมทำหน้าที่ไปตามปกติเพราะว่าการที่เราได้สเตทเมนต์การยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวมันก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดมันเป็นทางออกที่เราควรทำแต่ว่าบุญบาปความคิดกระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดยังไงก็ได้แต่เราบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงครับเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรมันพาเขามาไกลเพ้อเจ้อถึงขนาดนี้อยากได้ที่หนึ่งแนะนำน้องไปตั้งเวทีประกวดเองจะได้ทุกตำแหน่งเองและคนอย่างน้องก็ไม่ควรไปทำอะไรที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรจะอยู่ในโลกนิรมิตโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงด้วยตัวเองจบโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในเผยชื่อคุณหญิงข่าวด่วนวันที่27ตุลาคม2567 19:11 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในเผยชื่อคุณหญิงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจำนวน10รายดังนี้ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้า1พลอากาศตรีธีระเชียงทอง2พลอากาศตรีวีรพันธ์ภูวจินดา3นายอินจันบุราพันธ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า1นายประเสริฐกตัญญูตติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า1นายชนะชัยวรมาลี2นายชาติชายวรมาลี3นายจำลองยิ่งนึกจตุถจุลจอมเกล้าฝ่ายใน1นางสาวนภาพรพิทักษ์ผล2นางนงนุษย์อธิบดี3นางนภาพรเล้าสินวัฒนาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2567 อันหนึ่งจตุถจุลจอมเกล้ามีอักษรย่อว่าจอจอเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่4ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเฉพาะฝ่ายในสตรีจำนวน150ดวงโดยจตุถจุลจอมเกล้าจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่32
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถจุลจอมเกล้าสามารถใช้คำนำหน้านามว่าคุณหญิงสำหรับผู้ที่สมรสหรือเคยสมรสแล้วหรือคุณสำหรับผู้ยังไม่มีสามีแจ้งนักวัดปลด8ส่งประวัติเอ็นดีเมียนมารายงานสถานทูตเอ็นดีพม่าร่ำให้ขอโทษบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 15:16 น.จะให้ตำรวจไปหาเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้นวัดไลฟ์จะส่งประวัติ ND เมียนมา H2N Elwin ทำงานอะไรในไทยพร้อมปลดแปดรายงานพฤติกรรมต่อสถานทูตพม่าในไทยดำเนินคดีหมิ่นซื้อขายมงด้าน ND พม่าร่ำให้ขอโทษไทยแรงมากนวัดอิสระไกรศรีไลฟ์สดเมื่อคืนล่าสุดพูดถึง ND เมียนมา H2N Elwin และประกาศปลดแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาหรือแตดว่าปลดไม่รู้จะเอาไว้ทำซากอะไรอย่างไรก็คงต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเป็นทางการอีกครั้งอ่านข่าวเพ้อเจ้อนวัดส่วนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่หนึ่งแนะไปตั้งเวทีเองอ่านข่าวนวัดจวบยับทีมจัดมิสแกรนด์กัมพูชาแม้กดรอบเหมือนฉากกั้นส้วมฟิลขาดเรื่องเรือควรจะกลับประเทศภายในพรุ่งนี้กลับไปได้แล้วกลับไปเลยเรียกคนมารับที่สนามบินด้วยอยากรู้ว่าใครจะมารับแฟนคลับหรือตำรวจไม่ควรจะมาเพ่นพ่านวุ่นวายอยู่แถวนี้มิสแกรนด์เมียนมานี่นี่ผมก็เอ็นดูทุกวันนี้ก็ใช้งานกันอยู่ตลอดมิสแกรนด์พม่าเราค่อนข้างใกล้ชิดเอ็นดูตลอดเวลาแต่นี่มันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเบื้องต้นปลดเดี๋ยวจะเรียกนี่นี่มาทำงานเพิ่มแต่สงสัยว่าเขาจะอยู่ทำไมเมืองไทยหมดหน้าที่การประกวดแล้วแต่ก็ควรกลับประเทศได้แล้วที่ไม่อยากปลดเพราะเห็นว่าอายุยังน้อยกลัวถูกลวงถูกหลอกให้เชื่อหลงผิดแต่ณตอนนี้คงปลดแน่นอนอยู่แล้วครั้งนี้ผิดหวังกับการกระทำของสองคนนี้มากทั้งการพูดการรีแอคการกระทำใดๆที่มั่นใจเกินไปผมจะส่งหลักฐานและรายละเอียดให้สถานทูตเมียนมาตอนนี้คุณเฮดสปีดใส่ร้ายผมให้ร้ายองค์กรไปเรื่อยถือเป็นการหมิ่นประมาทจะยื่นหนังสือกับสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยให้ทั้งสองคนไปอธิบายกับสถานทูตว่าอยู่ในประเทศไทยทำไมถ้าอยู่นานและบินเข้าออกบ่อยๆคุณมาทำอะไรที่นี่คนมีความคิดแบบคุณไม่ควรอยู่ประเทศไทยหรือไม่ผมขอแจ้งความเอาไว้ผมเริ่มไม่ไว้ใจคนในกลุ่มของคุณทั้งหมดจะเอาคลิปที่คุณอุ้มมีกี่คนจะส่งให้ตำรวจเป็นหลักฐานเป็นการกระทำอุกอาจอาจทำให้เกิดปัญหาถ้าเขายังอยู่ในเมืองไทยแล้วใช้วิธีอุ้มแบบนี้กับใครจะอันตรายผมก็กลัวอันตรายผมขอแจ้งความผมรู้ว่าคุณวางมัดจำเช่าบ้านทั้งหลังที่ไหนเดี๋ยวให้ตำรวจไปเคาะประตูบ้านให้แค่อยากรู้ว่าอยู่ทำไมถ้าเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้พฤติกรรมคุณเหมือนมาเฟียประกวดเสร็จแล้วกลับบ้านได้แล้วคนที่ด่าคนอื่นคือผมและทีมคนที่เหยียดหยามองค์กรในประเทศไทยผมคงไม่มีเกียรติจะต้อนรับคนอย่างพวกคุณใครพบเบาะแสคนในคลิปอุ้มแจ้งตำรวจด่วนเพื่อความปลอดภัย H2 รีบกลับไปเลยหรือกลับไม่ได้อีกนี่ก็โจทย์เยอะด้าน ND เมียนมา H2N Elwin Live ผ่าน TikTok น้ำตานองหน้ายกมือไหว้ขอโทษไทยพม่าและสื่อต่างๆที่ได้กระทำพฤติกรรมเหมือนไม่มีมารยาท
แต่ยืนยันไม่เคยไร้มารยาทกับใครขอโทษทำให้ภาพพม่าดูไม่ดียอมรับว่าผิดไม่ควบคุมอารมณ์เนื่องจากตั้งใจกับงานนี้มากๆทุ่มเงินกว่า 20,000 ดอลลาร์เพื่อน้องแปด